เพื่อนๆนี่คือต้นแอปเปิลที่มีอายุยืนยาวนะคะแล้วก็ผลมันเริ่มที่จะร่วงนะคะหล่นลงพื้นนี่คือขนาดที่มันสุกนะประมาณนี้เพื่อนๆนะนี่คือว่าผลที่เริ่มสุกนะคะก็จะประมาณนี้นะผลที่เริ่มสุกแล้วก็ขนาดของลูกเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วจะมีกลิ่นหอมนะคะนี่ลองกัดกินนะอื้อหือรสชาติเนี่ยจะหวานอมเปรี้ยวนะจากที่เรามาดูทิศก่อนเนี่ยยังไม่สุกมากตอนนี้เริ่มสุกเพื่อนๆนะดูสีมันที่เริ่มสุกแล้วนะประมาณนี้ค่ะจะเป็นพันเตี้ยนะคะพันเตี้ยสีสวยพันแคะนะรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็คือรอยถูกแมลงเจาะนะคะถูกแมลงเจาะรูปนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็กำลังจะสุกนะแต่ด้วยความที่มันอยู่ในสวนแล้วมันไม่ได้ฉีดยาเพื่อนๆมันก็จะมีแมลงเจาะบ้างกินบ้างแต่กลิ่นหอมยืนใกล้ๆต้นเนี่ยจะได้กลิ่นเลยนะจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเพื่อนดูสีสวยนะเดี๋ยวพอเขาสุกเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสีแดงทั้งลูกเลยนะไปนิวยังไม่เจอดูเพื่อนเพื่อนโดนกินเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งลูกเลยคือเขาไม่ได้ฉีดยาไงปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาติถึงเวลามันเน่าก็มาเก็บทิ้งตกเต็มเลยอะร่วงเต็มพื้นเลยร่วงเต็มเลยอะนิวจะลองหาลูกที่มันไม่มีแมลงนะตัวนึงละโดนเจาะมันเป็นตัวพึ่งเพื่อนๆมันเป็นพึ่งนะมาเจาะมันไม่ใช่นี่ลูกนี้ไม่มีแมลงนี่จะทานนะมันเป็นพึ่งมาเจาะเพื่อนๆนะเหมือนตัวต่อประมาณนี้นี่ก็กำลังสุกหรือคิดว่าถ้าเกิดว่าห่อเนี่ยมันก็คงจะดีนะถ้าห่อก็คงจะดีอะใกล้สุกเพื่อนๆนะแต่ก็มีบ้างสุกปะปลายนี่ก็คือว่าสุกทั้งลูกแล้วเนี่ยอันนี้สุกแล้วนะจะให้ดู อันนี้สุกทั้งลูกเลยเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆออกจะเป็นสีเหลืองหน่อยๆลักษณะนี้นะคะสุกทั้งลูกลูกเล็กนะลูกเล็กไม่มีร่องรอยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมอยู่จะลองกินนะจะลองชิมรสชาติเป็นไงเพื่อนดูข้างในเดี๋ยวพอมันสุกแล้วเนี่ยข้างในจะเป็นเนื้อทรายเพื่อนๆเป็นเนื้อทรายแล้วก็จะมีกลิ่นที่หอมมากกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมกว่าแอปเปิ้ลลูกใหญ่นะข้างในเป็นเนื้อทรายกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติหวานแต่หากว่ากึ่งสุกกึ่งดิบเนี่ยมันก็จะเป็นปัดอมเปรี้ยวเป็นเนื้อทรายมีรสชาติหวานจะมีกลิ่นหอมมากลูกนี้ก็กินได้แล้ว
นูชอบกินที่มันแบบว่าออกเขียวๆนี้มากกว่านะเพราะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็กลิ่นจะไม่แรงมากแต่หากที่มันสุกงอมแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นของแอปเปิ้ลซึ่งแอปเปิ้ลแต่ละพันเนี่ยจะมีกลิ่นไม่เหมือนกันกลิ่นหอมไม่เหมือนกันแต่ประมาณเนี้ยประมาณนี้หรือว่าประมาณนี้กำลังอร่อยเนี่ยประมาณนี้กำลังอร่อยคือสุกสุกกึ่งสุกแต่ว่าอันนี้มันโดนแมงเจาะแล้วนะโดนแมงกินแล้วประมาณนี้กำลังอร่อยคือมันจะออกเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบกำลังหาบเนี่ยรสชาติกำลังดีถ้ามันสุกไปเลยเนี่ยมันจะไปแล้วจะไม่ค่อยอร่อยแล้วมันจะสุกงอมเกินไปแต่หนูชอบกินนะชอบกินแอปเปิ้ลเขียวมากกว่าแอปเปิ้ลแดงเพราะว่าแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยมันจะกรอบกรอบอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยแอปเปิ้ลต้นนี้นะคะพันนี้ลูกไม่ใหญ่มากตอนนี้เห็นในนี้อันนี้ก็ใหญ่สุดเท่าที่เห็นมาเนี่ยลูกนี้ก็ใหญ่นะลูกนี้ก็ใหญ่ยังไม่โดนมังคีลูกนี้ก็ใหญ่นะใหญ่ในบรรดาที่นี่นะเพื่อนดูตรงนี้ก็ใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากหรอกแต่มันก็ใหญ่กว่าลูกปกติทั่วไปอ่ะเพื่อนๆนะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็รับดูนะคะวันนี้นิวก็มาอัปเดตนะต้นแอปเปิ้ลนะว่าเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งวันที่มันสุกงอมทั้งต้นนะคะนิวฟินแลนด์ค่ะบ๊ายบายค่ะ